สวัสดีทุกท่านก่อนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานเวปินาของซีบราในครั้งนี้นะครับผมเชษฐาศีกรการนะครับเซลส์เอนจิเนียร์นะครับพรีเซลซัพพอร์ตจากทางซีบราไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขออนุญ,ญาตนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับ ซึ่งเราใช้หัวข้อเป็น Smart ทเทคโนโลยี4.0นะครับว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างและบางอย่างเนี่ยทางศีบ้านเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันด้วยนะครับขออนุญาตเริ่มสไลด์เลยนะครับ Okay. อันนี้อันนี้เป็นหัวข้อเบื้องต้นสําหรับวันนี้นะครับก็คือจริงๆจ,จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับคือ1คือเป็นเรื่องของ Person Safety นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องในส่วนของความปลอดภัยรายบุคคลนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างมีความสําคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่อยู่ภายใต้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับของเรานะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนในครั้งก่อนหน้านี้ที่ที่ทางซีบราได้มีเว็บิลาร,ร่วมกับทางเทคท็อกไทยเนี่ยอาจจะมีการกล่าวไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตย้ําแล้วก็แจ้งรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของ Person Safety นะครับก็จะมีอยู่2หัวข้อหลกัหลกๆก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็น proximity sensing นะครับกับ p พรเซนต์มอนิเตอร g s โซลูชันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องของพวกเซนเซอร์และการทำออโต้เช็คอินต่างๆนะครับสำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับถัดมาจะเป็นเทคโนโลยีที่เราจะเรียกว่าเป็น rtls นะครับเป็น real time locationing system นะครับเป็น real time locationing system นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดตามไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับยานพาหนะ หรือว่าสินค้าหรือว่าทรัพย์สินของขององค์กรต่างๆนะครับซึ่งณับ,ป,จจบณปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าเรามีการใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของโลเคชันเนี่ยมากมายนะครับอย่างเช่นในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานแผนที่แมปต่างๆนะครับการแสดงตําแหน่งของแต่ละบุคคลหรือว่าสถานที่นะครับแล้วก็ส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับเป็น v i s u a l i z e เทคโนโลยีนะครับอันนี้เนี่ยจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นภาพนะครับในอดีตเนี่ยเ,เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจากเดิมเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์พวกสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆนะครับซึ่งเร,เราจะต้องใช้งานในลักษณะที่เป็นการ ดูที่หน้าจอของอุปกรณ์นะครับถัดมายุคถัดมาก็จะมีเรื่องของ voice command นะครับและปัจจุบันที่น่าสนใจที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของ visualize นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเป็นภาพที่แสดงผลออกมาที่มีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งง่ายๆคือจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแว่นตานะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับแว่นตานะครับอันนี้เป็น3หัวข้อหลักสําหรับวันนี้นะครับ ผมขออนุญาตเริ่มที่หัวข้อแรกก่อนนะครับก็คือเป็นเรื่องของ p e r s o n Safety นะครับเป็น p e r s o n Safety นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีนะครับซึ่งตอนนี้ณนณะนะปัจจุบันเนี่ยของทางซีบร a เองหรือว่าของทางอาจจะเป็นเบนเดอร์รายอื่นๆนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่คล้ายๆกันแบบนี้นะครับหนึ่งคือเรื่องของการทำ Present Monitor i n g Solution นะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะเทียบเคียงให้เห็นภาพได้ชัดเจนผมขออนุญาตเทียบเคียงกับระบบของที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยก็คือเป็นเรื่องของไทยชนะนะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็ยังคงเห็นอยู่นะครับว่าสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าเป็น f a c i l i t y ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของการที่เราติดเป็นลักษณะของ QR code นะครับเพื่อให้ทางบุคคลนะครับเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานต่างๆเนี่ยจะต้องทำการที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทำเช็คอินนะครับหรือว่าระบุตัวต,วตวนว่าเราไปที่ที่สถานที่นั้นณนะเวลานั้นเวลาเวลาน,น,ลานี้อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราเราก็จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกสมาร์ทเดเวิ์ของเราอาจจะเป็นแท็บเล็ตอะไรก็ได้นะครับเปิดกล้องแล้วก็สแกน QR Code ตัวนั้น นะครับเพื่อจะทําการยืนยันว่าณนะขณะนี้เนี่ยเราอยู่ที่สถานที่นี้แล้วนะครับเราอยู่ณนะบริเวณสถานที่นี้ณนะเวลาเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูณนะปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้ทําลักษณะของการเช็คอินที่เป็นแบบแมนนวลหรือว่าทาโดยโดยตัวบุคคลเองแล้วนะครับเราก็จะเดินเข้าไปแล้วก็วัดอุณหภูมิ แล้วก็เข้าสู่สถานที่นั้นเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นลักษณะของถ้าไม่มีการทําเป็น QR code scanning เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการเขียนรายละเอียดชื่อเบอร์โทรอะไรต่างๆเรายิ่งยิ่งไม่ค่อยได้ทำตรงนั้นใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว p r e s e n t monitoring solution เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการสมมุติว่ากรณีที่ตัวสถานการณ์ของโควิด ในทีณนะปัจุบันเนี่ยมันเบาบางลงหรือลดลงแล้วเนี่ยตัว Present Monitoring เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะไปประยุกต์ใช้ในในลักษณะการใช้งานแบบอื่นได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำการตรวจสอบพนักงานนักเรียนหรืออะไรต่างๆนานานะครับที่เข้าใช้สถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่เข้าใช้สถานที่สถานที่หนึ่งเพื่อทำการเก็บข้อมูลรวบรวมอาจจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ปริมาณคนที่เข้าใช้พื้นที่นั้นนะครับณนะเวลานั้น ลักษณะการทํางานเนี่ยจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เราเออจะเน้นไปที่เรื่องของตัวบุคคลเป็นหลักนะครับก็คืออยากทราบว่าบุคคลคนนี้อยู่ที่ไหนณนะเวลาอะไรนะครับอยู่นานแค่ไหนนะครับก็คือจะเป็นการระบุตําแหน่งไปด้วยแต่จริงๆเนี่ยจะไม่ถึงกับขนาดเป็นการแท็กเป็นลักษณะเป็นฟุตสเตปหรือว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับแต่แค่รู้ว่าอยู่ณบริเวณนั้นนะครับด้วยการทำเช็คอิน นะครับแต่ว่าพอมันเป็น p r e s e n t monitoring เนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำ auto check in นะครับอ่านะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ตัว p r e s e n t monitoring solution ตัวนี้นะครับก็คือจะทราบว่าไปที่ไหนบ้างนะครับออกจากที่บริเวณนั้นหรือออกจากสถานที่นั้นเมื่อไหร่เข้าไปเมื่อไหร่นะครับอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะมีลักษณะของการทำเป็นเรื่องของออการทำ auto check in อย่างที่ที่กล่าวไปในเบื้องตน้น นะครับก็คือว่าจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยกขึ้นมาเพื่อสแกนโดยโดยโดย,โดยวิธีการแบบปกติที่เป็นแมนนวลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดในเรื่องของการผิดพลาดของข้อมูลว่าจริงๆแล้วเราได้ทำเช็คอินแต่เราไม่ได้เช็คเอาท์ออกจากสถานที่นั้นหรือว่าเดินเข้าไปโดยที่ไม่ได้เช็คอินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของตัว Present m o n i t o r i n g ที่เป็นออโต้เช็คอินแทนนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเทคโนโลยี Technology ที่จะใช้ในการทำา Present m o n i เตอร์เนี่ยก็คือจะ หลักๆก,ก็เราจะใช้เทคโนโลยีที่อาจจะเป็นลักษณะของคลื่นวิทยุนะครับลักษณะของคลื่นวิทยุหรือถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่เรารู้จักกันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ RFID นะครับอันดับแรกก็คือเป็น RFID ซึ่งเป็นลักษณะของ Passive RFID นะครับ Passive RFID ก็คือเป็น RFID ที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือมีแค่ตัว RFID tag กับตัว reader ที่ทําหน้าที่เป็น Che ็ k p o i n t นะครับ operation ก็คือว่าทางบุคคล เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการทําที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการ r รจิสเตอร์นะครับเพื่อรับแท็กตัวนั้นไปติดไปติดกับตัวเองนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสายคล้องข้อมือที่เป็นริ b แบนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์แท็กที่ติดอยู่บนบัตร v i ซิเตออะไรต่างๆพวกนี้นะครับจากทางแอดมินนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่บริเวณได้เลยนะครับก็คือว่าที่ณนะตัวบริเวณที่ บุคคลมีการผ่านนะครับจะมีการติดตั้งในส่วนของที่เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของ reader หรือเป็น Check Point หรือเป็น r o z o นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าด้วยตัวบุคคลที่มี RFID tag ติดไปด้วยหากผ่าน Check Point ตรงไหนนะครับหรือว่าเป็นร o โซตรงไหนเนี่ยตัวระบบก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าบุคคลนี้ได้ผ่านเข้าที่ห้องนี้ณจุดนี้ณเวลานี้วันที่เท่านี้ นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ RFID tag นะครับแต่ว่าด้วยโซลูชันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของจะต้องมีการ provide หรือว่าให้ตัว RFID tag เนี่ยกับตัวบุคคลเอาไว้ติดตัวนะครับถ้าเป็นในกรณีของ Visitor หรืออะไรเนี่ยก็คืออาจจะเ,เป็นลักษณะของการวนใช้นะครับพอใช้เสร็จปุ๊บออกจากบริเวณสถานที่ออกจากจุดเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วปุ๊บก็คืนบัตรให้กับทาง Reception หรือทางซิเคียวรนะครับอันนี้เป็น เป็นเทคโนโลยีแรกนะครับที่ใชใใ้ในระบบของที่เราเเป็นรียกว่าเป็น p r e s e n t Monitoring นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีมเรื่องของงบประมาณในการใช้งานเรื่องของตัวแท็กมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอันนี้จะต้องใช้เป็นแท็กที่เป็นอาจจะเป็นส่วนกลางแล้วก็มาวนใช้นะครับแต่ว่าก็คือจะไม่มีการให้ตัวแท็กไปกับทางตัวบุคคลเลยนะครับอาจจะต้องมีการวนใช้นะครับเป็น reuse อันนี้คือเป็นโซลูชันแรกนะครับใน p r e s e n t Monitoring นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีของเป็นทางซีบ้าหรือว่าทางปกติมาตรฐานทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็น passive RFID เทคโนโลยีนะครับโอเคถัดมานะครับก็คือจริงๆอันนี้เป็นเป็นอินฟานะครับซึ่งเรื่องของการเชื่อมต่อกับกับระบบต่างๆอันเนี้ยทางตัว Reader หรือ h h c k p p o n t เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายแล้วก็ระบบเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อทำการเก็บข้อมูลแล้วก็ไปประมวลผลหรือว่าทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แสดงผลออกมาในรูปของอาจจะเป็นแดชบอร์ดที่เราสามารถจะนั่งดูถ้ามีถ้ามีพนักงานหรือว่าคนที่นั่งดูมอนิเตอริงแบบเรียลไทม์เลยก็ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียลไทม์เห็นเป็นการเคลื่อนไหวมากนะักจะเห็นแค่บริเวณจุดเช็คพอยท์เท่านั้นนะครับะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของตัว Product หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของซีบ้าที่สามารถนํามาใช้ในโซลูชันนี้ได้นะครับ โซลูชันที่2นะครับอันนี้เป็นอีก s o l u ชันหนึ่งที่ที่สามารถนำมาประยุกใช้ในเรื่องของ Present Monitoring ได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอันนี้จะเป็นใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธโลว์เอ e เน r g y นะครับหรือเป็นบลูทูธบีคอนนะครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือว่าทางฝั่งบุคคลเนี่ยจะต้องมีการทำการลงทะเบียนกับจุดที่เป็นจุดลงทะเบียนที่ Reception หรือ s e curity จากนั้นเนี่ย เดิมแทนที่จะเป็นลักษณะของการให้แท็กนะครับแท็กของที่เป็น u s f อันนี้จะเป็นลักษณะของเป็นตัวบลูทูธบีคอนนะครับเป็นตัว b l บลูทูธบี c o n ที่ให้กับทางทางตัวบุคคลเอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ Register Mapping เรียบร้อยนะครับว่าบัตรประชาชนหมายเลขนี้นะครับใช้แท็กเบอร์นี้เนี่ยก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีนิดนึงเนื่องจากว่า ตัวเซนเซอร์นะครับหรือตัวเรื่องของ7จุดเช็คพอยต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะของตัวฟิกซ์เรดเดอร์แล้วนะครับจะเป็นแค่บลูทูธบีคอนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ติดอยู่ที่แต่ละโลเคชันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างไปก็คือเป็นเรื่องของเช็คพอยต์ที่จะมีความสะดวกในการติดตั้งมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นพาสซีฟ ไอเ d เนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะต้องมีเรื่องของการทําเรื่องของการก่อสร้างหรือเป็น c o n s t r u กชั o นที่จุดของจุดเช็คพอยต์พอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาเป็นบลูทูธบีคอนเนี่ยเราสามารถที่จะติดตัวบีคอนเนี่ยที่ตามประตูหรือบริเวณในห้องหรือในบริเวณพื้นที่เราต้องการจะติดตามตัวตัวแท็กหรือตัว p e r ร์เตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งหมายความว่าตัวแท็กที่เป็นบลูเอ่อทูธโลเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้มากกว่า 1. จุดนอกจาก แค่ตรงที่ประตูหรือตรงเกตเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าเป็นลักษณะของการทำออโต้เช็คอินออโต้เช็คเอาท์นะครับเป็นลักษณะของการทำออโต้เช็คอินออโต้เช็คเอาท์นะครับและการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเรื่องของอินฟราต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมกับโซลูชันที่เป็น Passive RFID นะครับข้อดีของของบลูทูธบีคอนเนี่ย จะค่อนข้างทําการติดตั้งได้ง่ายกว่าแล้วจริงๆเนี่ยในแง่ของงบประมาณเนี่ยก็จะค่อนข้างดีกว่าที่เป็นลักษณะของ passive RFID นะครับแต่ว่าตัว Bluetooth beacon เนี่ยจะมาหนักในส่วนของที่เป็น tag นะครับซึ่งตัว tag Bluetooth beacon เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น tag ลักษณะที่เป็นจริงๆแล้ว I Bluetooth beacon เนี่ยก็เป็นเป็นลักษณะของเป็น RFID อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น active RFID ตัว tag ของตัว ตัวที่ทางบุคคลพกพาเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตัวแท็กด้วยเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นพาสซีฟเนี่ยเราก็ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานเพราะเนื่องจากว่า RFID แท็กแบบพาสซีฟเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับอ่าโอเคนะครับและถัดมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของพาสซีฟ RFID และบลูทูธบีคอนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำเช็คพอยต์นะครับแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยด้วยเรื่องของอินฟาสตัคเจอร์ที่เป็นลักษณะของไวเลสนะครับอ่าไวเลสบางบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยจะมีตัวบลูทูธมาอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำพรีเซนต์มอนิเตอร์ลิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตัวแอ c e เซสพอยตตัวตัวที่แสดงอยู่ที่บนหน้าจอเนี่ยจะมีตัวบลูทูธ ติดตั้งอยู่ภายในด้วยนะครับเนื่องจากว่าจริงๆบางท่านอาจจะเคยทราบข้อมูลว่าตัว access point เองเนี่ยบางครั้งมันสามารถทำลักษณะของเหมือน locationing เพื่อทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบ real time ได้ด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็นโซลูชันที่เป็นลักษณะของการทำ auto check in check out ก็หมายความว่าเราจะ check in check out ผ่าน access point ของเรานั่นเองนะครับโดยที่สัญ,ญญาณที่จะใช้เนี่ยมันก็คือสัญญ,ญาณบลูทูธเหมือนกัน น,นั่นก็คือสัญญาณบลูทูธเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบนี้และรวมถึงระบบก่อนหน้านี้ที่เป็นบลูทูธบีคอนเนี่ยก็คือว่าเราถ้าจะไม่ใช้บลูทูธบีคอนนะครับเราสามารถจะใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยณปัจจุบันก็คือทุกรุ่นเนี่ยแทบจะมีบลูทูธมาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามาทางโซลูชันที่ใช้ใน เรื่องของบลูทูธเนี่ยจะค่อนข้างอาจจะประหยัดเรื่องของแท็กที่เป็นบีคอนไปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อดีกว่าการใช้ RFID ที่เป็น UHF นะครับโอเคอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการทำไทยชนะแบบพิเศษนะครับเป็นเรื่องของการทำแบบออโต้เช็คอินเช็คเอาท์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น Presence Monitoring โดยการใช้เทคโนโลยีอยู่ 2, 3, เทคโนโลยี1ก็คือเป็นเรื่องของ u s UH f RFID สอเป็นเรื่องของ Bluetooth Low Energy และ3ก็คือใช้ Access Point แต่จริงมันก็อยู่ในในกลุ่มประเภทที่เป็นลักษณะของการใช้งาน Bluetooth ด้วยนะครับอ่าถัดมานะครับอันนี้ยังคงอยู่ภายใต้หัวข้อที่เป็นเรื่องของ person safety นะครับแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของการทำ social distance นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น proximity sensing นะครับและเป็น contact tracing นะครับหมายความว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีการวัด ระยะห่างระหว่างบุคคลและเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านจะเห็นนะครับว่าเราเราก็จะเริ่มเรื่องของโซเชียลดิสแทนเนี่ยเริ่มน้อยลงและไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพวกเ อันพานะต่างๆนะครับหรือว่าขนส่งสาธารณะอย่างเช่นเรื่องของการใช้งานรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ทุกคนยืนใกล้กันชิดกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังคงใส่หน้าก,ากากอยู่นะครับก็ยังยังมีการป้องกันในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของโซเชียลดิสแท้นเนี่ยณปัจจุบันจะลดลงแต่ว่าถ้ามองในแง่ขององค์กรนะครับหรือในธุรกิจของเราถ้าเราเราปล่อยให้มีลักษณะของการละเลยในเรื่องของการทำโซเชียลดิสแท้นซิ่งเนี่ย เดี๋ยวมันอาจจะมีการเป็นลักษณะของ Second Wave กลับมาอีกก็ได้นะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยในในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่เราทราบเราค่อนข้างค่อนข้างจะข้อมูลค่อนข้างจะดูปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนยังกาดไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะมีตัวโซลูชันตัวนี้ที่เราเรียกว่าเป็น proximity sensing เนี่ยเพื่อมาวัดระยะห่างและมีการบันทึกข้อมูลบางอย่างนะครับที่จำเป็นต่อเรื่องของการทำ อ่ contact tracing ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับมีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ในองค์กรในบริเวณนะครับที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับอ่าตัว proximity sensing เนี่ยจะใช้คุณสมบัติที่เราเรียกว่าเป็นจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของ proximity sensing เนี่ยก็คือบลูทูธอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของ proximity sensing เนี่ยมันค่อนข้างจะ เฉพาะเจาะจงผมหมายความว่าบลูทูธของอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับก็จะมีเรื่องของเซนซิงเนี่ยหรือว่าการวัดระยะต่างๆหรือว่าระยะของ p r o x i มิตีต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากในกรณีที่ถ้ามีความหลากหลายทางอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณบลูทูธนะครับบลูทูธในอุปกรณ์ต่างๆก็มีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็มีระยะทําการ ไม่เท่ากันนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็มีมีเรื่องของการวัดระยะต่างๆไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะครับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของ proximity sensing ในส่วนนี้นะครับนั่นอาจจะหมายความว่าอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธที่จะต้องพกในแต่ละตัวบุคคลเนี่ยควรจะเป็นโมเดลเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันนะครับเป็นเวอร์ชันต่างๆอะไรเนี่ยเดียวกันหมด แล้วมันจะทำให้เรื่องของการทำ proximity sensing เนี่ยแม่นยำและถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้จากในภาพเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของการทำ proximity sensing นะครับหรือในในเรื่องของการทำเรื่องของ social distance เนี่ยก็คือจะมีระยะห่างมาเกี่ยวข้องนะครับหมายความว่าถ้าเรามีการพกอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีในเรื่องของบลูทูธนะครับบลูทูธ ทุกอย่างเรากําหนดได้หมดแล้วนะครับเราจากัดได้หมดแล้วทุกอย่างเป็นเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยถ้าบุคคลทั้งสองบุคคลน,นั้นที่พบก่อคคนเข้าใกล้กันในระยะหนึ่งนะครับที่เป็นระยะต้องห้ามนะครับที่เป็นระยะ,ะ 1, ต้องห้ามและมีช่วงเวลายาวนานกว่าที่กําหนดนะครับอย่างเช่นเรากําหนดไว้ว่าเราจะไม่เข้าใกล้กลันเกิน2เมตรนะครับแต่บางครั้งแค่เดินผ่านกันยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้ามีการหยุดคุยกันหรือมีการทํางาน ที่ระยะใกล้กันมากๆที่เกินกว่าตามเวลาที่เรากําหนดอย่างเช่น5นาทีนะครับตัวระบบจะเก็บข้อมูลทันทีว่า2คนนี้อยู่ใกล้กันเป็นเวลานานเกินไปในระยะต้องห้ามด้วยก็คือใกล้กว่า2เมตรซึ่งเป็นระยะที่เราเราบอกว่ามันอาจจะเกิดการติดเชื้อกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นลักษณะของการที่เดินผ่านเฉยๆหรือหยุดทักทายกันสักครู่นะครับตัวระบบก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำ proximity sensing นะครับและถัดมานะครับที่มีส่งผลต่อการทำ proximity sensing ไปแล้ววัดระยะไปแล้วอยู่ใกล้กันนานเกินไปแล้วนะครับซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงๆมีการติดเชื้อหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องข้อมูลต่างๆที่เราต้องการทราบต่อไปก็คือว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไปพบปะกับใครหรือไปไป,ไปติดต่อกับพนักงานคนไหนหรือบุคคลไหนมาบ้างนะครับ ก็คือเราจะเรียกตรงโซลูชันตัวนี้ว่าว่าเป็น contact tracing นะครับซึ่งหมายความว่าตัวบลูทูธที่อยู่ในอุปกรณ์หรืออยู่ในบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะมีการทำ logging หรือว่าเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าบลูทูธตัวไหนเจอกับบลูทูธตัวไหนมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นการยากอีกต่อไปว่าข้อมูลที่เราต้องการว่าบุคคลที่เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยไปพบปะกับใครมาบ้าง อันนี้เป็นหลักๆของตัว proximity sensing solution และ contact tracing นะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีประโยชน์ในเรื่องของการติดตามหรือการทำเรื่องของ social distance นะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะ overview ของ solution ว่ามันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหน,หนึ่งเลยก็คือต้องมีเรื่องของอุปกรณ์แน่นอนนะครับก็คือว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน นะครับอย่างเดียวกันเพื่อให้ตัว proximity sensor เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุดนะครับจากนั้นก็มีเรื่องของการมอบหมายให้กับบุคคลไปใช้อุปกรณ์ตัวนั้นนะครับเพื่อทำการ mapping หรือทำการ identify นะครับระบุเจาะจงว่าบุคคลนั้นถืออุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่นะครับจากนั้นก็เรื่องปฏิบัติงานตามปกติ และพอสิ้นวันหรือว่ามี Alert มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายของตัวไวรัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาดูได้ว่าบุคคลที่มีการติดเชื้อหรือมีเหตุอันใดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไปพบปะกับใครมาบ้างนะครับอยู่ใกล้ใครบ้างนะครับจากนั้นก็มาดูรีพอร์ตจากตัวแดชบอร์ดหรือตัวคอนโซลของเรานะครับอันนี้ เป็นโอวิวหรือภาพกว้างๆของตัวระบบนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมย้ําไปนะครับว่าในเรื่องของ proximity ออ sensor หรือว่า proximity sensing เนี่ยที่ทำ social distancing เนี่ยค่อนข้างจะต้องเฉพาะเจาะจงตัวอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์หลากหลายการวัดระยะหรือการทําเรื่องของ social d i s t a n c e เนี่ยก็อาจจะไม่แม่นยำนะครับะนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Proxi m i t ตตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหนึ่งคือพวก s m a r t device นะครับถ้าเป็น s m a r t device อย่างเช่นตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ทางศีบ้าเราจะเรียกว่าเป็นพวก m o b i l คอมพิว t ตอร์ต่างๆหรือว่า Handhel d c อมพิ t เ r อร์เนี่ยเนื่องจากตัวมันเองเป็นคอมพิวเตอร์มันสามารถจะทาการแจ้งเตือนได้ในกรณีที่เราอยู่ใกล้กันนานเกินไปนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาถ้าอยู่ใกล้กับบุคคลบุคคลหนึง่งมากกว่าใกล้กว่า2เมตร เป็นเวลานานนะครับระบบหรือตัวสมาร์ทเดเวล็ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องเตือนขึ้นมาเพื่อแจ้งว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ใกล้กับบุคคลน,นี้นานเกินไปแล้วนะให้เราทําการถอยห่างหรือว่าออกจากจากพื้นที่นะครับเพื่อให้เป็นการรักษาระยะห่างถ้าคุยกันอยู่อาจจะต้องมีระยะการคุยที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ตัวระบบเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนะครับหรือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับแต่อีก อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้โยงกับไปเหมือนเหมือนเหมือนตัวที่เป็น p r e s e n t Solution นะครับเราจะเลือกเป็นพวกบลูทูธบีคอนต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของบลูทูธบีคอนเนี่ยเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยเป็นแค่กล่องกระจายสัญญาณบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับการทําเรื่องของ Proximity alert ตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งซึ่งอาจจะลําบากนิดนึงในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องในแง่ของการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในส่วนที่อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของพวก Smart Device ต่างๆ ที่ผ่านไปอันนั้นคือหัวข้อแรกนะครับคือในหัวข้อของตัว person safety นะครับก็ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าหลังจากสถานการณ์นี้เบาบางลงแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการติดตามพนักงานที่ประจําอยู่ในแต่ละส t i น n ก็ได้นะครับทำออโต้เช็คอินออโต้เช็คเอาท์มีการ ย้ายหรือเคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถนำโซลูชันทั้ง2องโซลูชันดังกล่าวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับถัดมาจะเป็นโซลูชันเป็นเทคโนโลยีต่อไปนะครับที่เราเรียกว่าเป็น RTLS นะครับก็คือเป็น Real Time Locationing System นะครับเป็นการระบุตำแหน่งพิกัดนะครับซึ่งณนะปัจจุบันจริงๆเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าทุกท่านเคยใช้ a p p พลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ประเภทพวก Map ต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำเรื่องของโลเคชันโลเคชันนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเราจะพบข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหลังจากที่การใช้งานเรื่องของ Map หรือว่าโลเคชันนต่างๆนะครับมันจะใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นลักษณะของ outdoor นะครับในลักษณะที่เป็นลักษณะของการใช้งานนอกพื้นที่อาคารนะครับ บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเข้ามาในอาคารปุ๊บเรื่องความแม่นยำต่างต่างสัญญาณ GPS ที่เราใช้เป็น outdoor location เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาในกรณีที่ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภายใต้อาคารหรือภายในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเทคโนโลยีที่ชื่อว่า RTLS ขึ้นมาเพื่อให้การติดตามเรื่องของ location ต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับพอหลังจากที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่เป็นอาคารแล้วเนี่ยยังสามารถ ติดตามตำแหน่งของอาจจะเป็นบุคคลยานพาณนะะสินค้าหรือว่าทรัพย์สินต่างๆได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมนะครับกว่าการใช้ GPS นะครับอ่านะครับตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าถ้าเราใช้โซลูชันหรือว่าใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของโลเคชันเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือว่าเรามีการมีมีลักษณะของการมองเห็นหรือ visibility ตัวบุคคลนะครับสินค้าอุปกรณ์หรือว่ายานพาหนะต่างๆเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการบริหารจัดการการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยพอเป็นการใช้งาน Locationing System นะครับที่จําเป็นจะต้องต่อเนื่องระหว่างภายนอกอาคารกับภายในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว RTLS ตัวน,นี้ก็เลยถือกําเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับ ่านะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการในการใช้ Locationing System เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับเวลา Timestamp ต่างๆนะครับอยากรู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนที่เวลาไหนนะครับอยู่ตลอดเวลาหรือมีการเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับหรือว่าตำแหน่งนั้นถูกต้องไหมนะครับบางประเภทธุรกิจบางสถานการณ์นะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่ค่อนข้างมีความคาดเคลื่อนไม่มากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ ความปลอดภัยต่างๆนะครับแต่ว่าบางบางโอ per ation บางการปฏิบัติงานหรือบางสถานการณ์เราไม่จําเป็นจะต้องรู้ความแม่นยําถึงขนาดเป็นหลักเซนติเมตรก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งใน RTLS ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเทคโนโลยีให้เราเลือกเลือกใช้งานแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของบางส่วนที่ใช้ ในเรื่องของเป็นเทคโนโลยีบางส่วนที่ใช้ในเรื่องของ Locationing System นะครับโดยจะเริ่มจากทางซ้ายมือสุดนะครับอย่างที่เห็นก็คือว่าเป็นเรื่องของ Passive RFID นะครับอันนี้เนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการทำเป็นเช็คพอย n ์นะครับเป็นเช็ค Point หมายความว่าก็คือจะมีเรื่องของการบันทึกตำแหน่งได้โดยที่ RFID Tag USF Tag นะครับผ่านจุดที่เป็น Reader แค่นั้นเองเราก็จะรู้ว่ามีการผ่านของแทนะ็กณตำแหน่งนั้นจุดนั้นนะครับแต่ ถ้าหลังพ้นจากเช็คพอยต์ไปแล้วเราจะไม่ทราบตำแหน่งแล้วนะครับเราจะไม่ทราบตำแหน่งแล้วนะครับจะรู้แค่ว่าตัวแท็กตัวนั้นที่อาจจะติดอยู่บนยานพาหนะบุคคลหรือว่าสินค้าอะไรใดๆต่างๆก็ตามนะมีการผ่านจุดนี้นะครับมีการผ่านจุดนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีแรกนะครับความถูกต้องก็จะอยู่ที่ประมาณระยะระยะการใช้งานเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1-8เมตรหมายความว่าจากตัว ช็คพอยต์ตัวรีเดอรตัวแอนต n เนเนี่ยถึงแท็กเนี่ยก็ประมาณ8เมตรนะครับก็จริงๆมันก็จะเป็นความกว้างของลักษณะของที่เป็นพวกเกตหรือประตูพอดีนะครับความแม่นยําจะอยู่ในระดับกลางนะครับอาจจะมีบวกลบเป็นหลักเมตรนะครับเป็นหลักเมตรก็คืออาจจะเป็นบวก3เมตรถึง5เมตรที่มีการผิดพลาดนะครับผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าตัวแท็กที่ใช้งานเนี่ยเป็นพาสซีฟแท็ก Passive t a g เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้งานแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างมีประโยชน์หรือว่ามีข้อได้เปรียบในเรื่องของบัตเจตหรืองบประมาณในการใช้งานตัว tag RFID นะครับถัดขึ้นมานะครับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือเราจะเรียกว่าเป็น ultra wideband นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้ยังเป็น RFID อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็น active RFID แล้ว นั่นก็หมายความว่าตัวแท็กที่ใช้งานในอุลตร้าไวแบนด์อัลตราไวแบนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่ตัวแท็กสามารถจะส่งสัญญาณออกมาเองได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ระยะทางก็คือจะสังเกตว่าจะไกลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจากเดิมที่เป็นแพสซีฟเนี่ยระยะทางจะอยู่ที่ประมาณสักหลัก 1- ถึงิเมตรไม่เกินนะครับแต่พอเป็นอัลตร้าไวแบนดเนี่ยจะอยู่ที่200เมตรแล้วนะครับ200เมตรเนี่ย การใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะสามารถไปประยุกต์ใช้เข้ากับการใช้งานอย่างเช่นในสนามกีฬานะครับหรืออาจจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตต่างๆหรือในบริเวณพื้นที่ปิดที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากนักนะครับก็คืออย่างเช่นประมาณสนามฟุตบอลหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าความแม่นยําค่อนข้างสูงอันนี้เนี่ยมีความผิดเพี้ยนระดับเซนติเมตรนะครับก็คืออยู่ใน1เมตรเนี่ยผิดเพี้ยนไม่มากไปกว่า1เมตรแน่นอนนะครับ อัลต้าไวแบนด์แต่ว่าข้อจํากัดของอัลต้าไวแบนด์ก็คือว่ามันใช้คลื่นความถี่ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับอัลต้าไวแบนด์เนี่ยจะใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ประมาณ6กิกะเฮิร์นะครับเป็น6กิกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยคือทางต่างประเทศเนี่ยได้มีการนำนำเอาต้าไวแบนด์ไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของนักกีฬาในสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของนักกีฬาเลยว่าเป็นยังไงบ้างนักกีฬาแต่ละคนมีความเร็วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ ซึ่งแต่หมายความว่าตัวนักกีฬาเองก็จะต้องมีการติดตั้งหรือพกพาตัวแท็กที่เป็นอัลตร้าไว a บ d นแท็กตัวนี้ไว้กับตัวด้วยนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่2เป็นอัลตร้าไวเบรใช้ขึ้น6กิกนะครับถัดมาอ่าอันนี้ลงไปอยู่ที่ตัวบลูทูธว์เอเนอร์จีที่เราพูดถึงตั้งแต่เทคโนโลยีแรกนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถนํามาใช้ในเรื่องของการทํา RTLS ได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอเป็นบลูทูธเนี่ยระยะทําการมันก็จะลดลงมาอีกแล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้เนี่ยตัวอัลต้าไวแบนเนี่ยอยู่ที่200เมตรถูกไหมครับผมขอย้อนกลับมาที่อัลต้าไวแบนนิดนึงเมื่อกี้พูดแต่ถึงแท็กนะครับตัว band อัลต้าไวแบนเนี่ยจะต้องมีลักษณะของเซนเซอร์หรือตัวรีเดอร์ด้วยนะครับซึ่งต้องมีการทำเซอร์เวยในเรื่องของการติดตั้งต่างๆถ้าเป็นที่สนามกีฬาก็จะต้องมีการติดเซนเซอร์เนี่ยรอบๆบริเวณสนามกีฬานะครับแล้วก็มีการหันเสาอากาศหรือแอนเทนนาเนี่ยลงไปยังสนามกีฬาเลยนะครับเพื่อติดตามหรือว่า tracking ตัวแท็กที่เป็นอัลต้าไวแบนแท็ก นะครับอ่าตอนนี้มาถึงบลูทู o โล n เนจีเนี่ยตรงบลูทู o โล h เนจีเนี่ยเนื่องจากว่าเรน g e ระยะทําการของมันเนี่ยอยู่ที่หลักเป็น10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าต้องการจะแทร็กกิ้งตัว b l บลูทูธบี c o n ที่ติดตัวอยู่กับบุคคลหรือว่าตัวยานพนาหนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการติดตัว b l บลู t h Location ไว้ตามโลเคชันต่างๆอันนี้แล้วแต่ความละเอียดและความถี่ที่เราต้องการจะติดตามนะครับถ้าอยากเห็นเป็นเส้นทางการเดินตลอดของตัวแท็กที่เป็นบีคอนเราก็จะต้องติดตัวบลูทูธโลเคชันเนี่ยไว้ที่กำแพงเรียงเป็นแถวไปเลยนะครับแต่ตรงนั้นอาจจะต้องดูทำเซอร์วนิดหนึ่งว่าระยะห่างของบลูทูธโลเคชันเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับ เรื่องของความถูกต้องเนื่องจากเป็นบลูทูธเนี่ยความถูกต้องก็จะลดลงนะครับความถูกต้องก็จะลดลงนะครับก็จะไม่เท่าตัวอัลตทอรไแบนด์นะครับแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยก็จะอาจจะต่ํากว่าตัวที่เป็นพาสซีฟไอเีด้วยนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของความถี่ในเรื่องของการติดตัวบลูทูธโลเคชันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรายิ่งติดบลูทูธโลเคชันถี่ความแม่นยํามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความแม่นยํามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของ b ูทูธ o ลว์เอ w เน e r g จนะครับถัดมาอันนี้เราค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่า Wi-Fi หรือว่า Access Point ที่เราใช้งานอยู่เนี่ย Wi-Fi รุ่นใหม่ๆหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยสามารถทำในเรื่องของ l o c a t i o n นิ่งได้แล้วด้วยนะครับก็คืออาจจะใช้เป็นลักษณะของเป็น Coordinate Co หรือเป็นจุดตัดของ Wi-Fi แต่ละจุดที่ส่งสัญญ,ญาณไปยังอุปกรณ์อุปกรณ์ v i c e ของเรานะครับแล้วก็หาตำแหน่งได้นะครับแต่ว่า เท่าที่เคยมีประสบการณ์กันมานะครับเราจะรู้สึกว่าตัว Wi-Fi เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีความผิดเพี้ยนสูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะของออการวัดระยะต่างๆก็จะมี accuracy เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะมีการกระโดดไปลักษณะหลายเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้น Wi-Fi เนี่ยณปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับ ถัดมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยตั้งแต่บลูทูธ wifi จนถึง ISO 24730อันนี้เป็นเป็นชื่อที่เป็นทางการนะครับแต่จริงๆเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับตัว ISO 24730เนี่ยถ้าเป็นของซีราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น w ว net เทคโนโลยีนะครับสามตัวนี้บลูทูธ Wi-Fi ISO 24730เป็น ย่านความถี่ที่ใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิรตซ์ทั้งหมดนะครับแต่มีในเรื่องของชาน n e ลหรือย่านความถี่ที่ไม่ได้ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้3มเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่มีการรบกวนกันนะครับตัว ISO 24730เนี่ยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะและตัวเรนส์หรือระยะทําการของมันเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วนะครับไกลกว่าอัลต้าไวแบนที่เป็น6กิกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยระยะทําการอยู่ที่400เมตร นะครับ400เมตรนะครับซึ่งหมายความว่าสามารถจะใช้ในบริเวณพื้นที่ที่เป็น outdoor ได้แล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เป็น outdoor แบบพื้นที่ปิดนะครับไม่ได้หมายความว่าสามารถจะออกไปข้างนอกทั่วโลกหรือว่าทั่วบริเวณพื้นที่ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นสถานที่ที่เป็นบริเวณ outdoor แต่เป็นพื้นที่ปิดอย่างเช่นบริเวณ y ร์ดหรือว่าพื้นที่เปิดกว้างที่เป็นลานจอดรถอะไรต่างๆพวกนี้ที่บริเวณพื้นที่กว้างมากๆสามารถใช้ตัวที่เป็น ISO 24730ตัวเนี้ย ได้นะครับความถูกต้องก็จะมีความแม่นยำมากกว่าตัวที่เป็นบลูทูธและเป็น Wi-Fi แล้วก็เนื่องจากว่าระยะทำการมันค่อนข้างจะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบลูทูธกับตัว Wi-Fi ก็จะไม่ตอบโจทย์ก็จะมามองพิจารณาตัวที่เป็น ISO ตัวนี้นใช้ย่าน2.4เหมือนกันนะครับและตัวสุดท้ายที่เป็นเรื่องของโลเคชั่นนิ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะเป็น GPS นะครับก็คือใช้พิกัดจากดาวเทียมเลยนะครับและตัวอุปรกรณ์ อาจจะไม่ต้องใช้แท็กแล้วนะครับใช้เป็นพวกสมาร์ทเดเวิ์ที่มี GPS ชิปเซตอยู่ในอุปกรณ์ก็สามารถระบุตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับความแม่นยำก็อย่างที่เราเห็นนะครับในเวลาเราใช้แมปแอปพลิเคชันต่างๆนะครับบางทีเราอยู่ฝั่งถนนนี้ตัวแมปก็บอกว่าเราอยู่ฝั่งถนนนู้นอันนี้ทุกท่านน่าจะมีประสบการณ์การใช้งานในส่วนของ GPS แล้วแต่เนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ GPS ที่อยู่ในอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าสามารถจะรับ สัญญาณหรือว่าคำนวณเรื่องของตำแหน่งได้แม่นยำขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีณนะปัจจุบันนะครับผมใช้คาว่าบางส่วนเพราะจริงๆเนี่ยมันมีนอกเหนือจากนี้ด้วยแต่อันนีเน้เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถจะพบเห็นหรือพบเจอกันได้ทั่วๆไปนะครับที่ใช้ในแง่ของการทำโลเคชั่นนิ่งซิสเต็มนะครับก็คือไล่ขึ้นมาเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกนะครับในแง่ของการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าดูที่ตัวกราฟตัวนี้ครับ เขาก็จะบอกว่าในแกนในแกนแนวตั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะครับเป็น accuracy นะครับแล้วก็ด้านล่างอันนี้เป็นเรื่องของอัปเดตเรทที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงหมายความว่าเนี่ยบางบางบาง locationing system เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ตลอดเวลาว่าการเคลื่อนที่นั้นเป็นยังไงอย่างเช่นเรื่องของการติดตามรถขนส่งต่างๆ นะครับเรื่องของการติดตามผู้ป่วยหรือคนไข้ในโรงพยาบาลอะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แบบว่าเป็นเรียลไทม์ตลอดเวลานะครับมีมอนิเตอร์ลิงแต่บางอย่างบางโอ per ation บางธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องของอัปเดตเรทเนี่ยที่ขนาดนั้นก็ได้อย่างเช่นเราจะติดตามเรื่องของรถยนต์ที่ผลิตเสร็จและนําไปจอดในลานจอดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูมันทุกๆวินาทีนะครับบางทีเราดูทุกๆ5นาทีก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอยากให้ดู จุดแรกนะครับที่มุมซ้ายล่างสุดนะครับเราจะเห็นว่ามีบาร์โค้ดโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับใช่ครับตัวบาร์โค้ดเนี่ยสามารถทำโลเคชั่นนิ่งซิสเต็มได้ด้วยนะครับก็คือใช้ลักษณะของการสแกนบาร์โค้ดที่จุดที่เราต้องการติดตามแต่นั่นหมายความว่าหากเราต้องการที่จะติดตามชิ้นงานบุคคลอะไรต่างๆนานา,นาโดยใช้บาร์โค้ดเนี่ยหมายความว่าทุกจุดก็ต้องมีการทำบาร์โค้ดสแกนนิ่งด้วย รเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของบาร์โคดนั้นนะไปในตำแหน่งโลเคชันต่างๆได้เหมือนกันนะครับและอันเนี้ยที่ตัวกราฟตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวอัลตร้าไวแบนก็จะอยู่สูงที่สุดเลยนะครับเป็นเรื่องของการอัปเดตแบบเป็นลักษณะเป็นหน่วยเป็นวินาทีเลยแล้วก็มีความถูกต้องระดับเซนติเมตรนะครับก็คือต่ำกว่าเมตรเลยนะครับก็คืออัลตร้าไวแบนนะครับพอถัดลงมาเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดเยอะขึ้นนะครับการอัปเดตข้อมูลก็จะถี่มีความถี่น้อยลง นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบซึ่งถามว่าการเลือกใช้งานระบบโลเคชันนิงต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีลต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาจากความต้องการของทางทางผู้ที่อยากจะใช้โลเคชันนิงซิสเต็มเองว่าอยากจะรู้ข้อมูลละเอียดความถูกต้องสูงขนาดไหนนะครับต้องการรู้แบบเป็นเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยหรือไม่นะครับก็จะสามารถเลือกใช้งานเทคโนโลยีได้ถูกต้องนะครับ อันนี้เป็นการสรุปนะครับเรื่องของการเลือกใช้ตัว Locationing System นะครับว่าหนึ่งเนี่ยระยะของการใช้งานหรือการ tracking ตัวตัวแท็ผมเรียกรวมๆว่าเป็นตัวแท็กนะครับซึ่งตัวแท็กเนี่ยมันก็จะเอาไปติดกับอะไรก็ได้นะครับ ว่าเป็นระยะขนาดไหนนะครับเป็นลักษณะของทั่วโลกเลย1กิโลเมตร200เมตรหรือ4 4, 4เมตรอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกเทคโนโลยีเลยว่าเราจะใช้บลูทูธเราจะใช้ Wi-Fi หรือเราจะใช้ GPS นะครับความถูกต้องต่างๆนะครับความถูกต้องแม่นยำต่างๆนะครับว่าต้องการความละเอียดขนาดไหนนะครับ s ensitive ในเรื่องของความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับบางงานบางโอ peration บางสถานการณ์ ต้องการผิดหลักเซนติเมตรเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ไปเลือกใช้อัลต้าไวแบนด์แต่ถ้าบอกว่าอ่าไม่เป็นไรบวกลบเป็นหลักเมตรก็ได้เราก็ไปใช้อาจจะเป็นแว n e t นะครับหรือตัว ISO 24730ตัวนั้นนะครับจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือว่าอินฟราพวกนี้นะครับมีผลทั้งหมดว่าเป็นการใช้งานภายนอกอาคารนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้งานที่อยู่ภายในอาคารนะครับหรือว่า เป็นเรื่องของอตัวการใช้งานตัวแท็กว่าจำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแพสซีเป็นแอคทีฟ r f i d ต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะไปล้อไปย้อนกับเทคโนโลยีที่เราจะเลือกใช้งานได้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจริงๆข้างล่างก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งแต่ละระบบแต่ละเทคโนโลยีก็จะมีงบประมาณที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโอเค นะครับกลับมานะครับนิดนึงอันนี้ก็คือว่าเป็นโซลูชันหรือเป็นซิสเต็มของทางซีบ้านะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อลองรับหรือช่วยเหลือในเรื่องของลูกค้าที่ต้องการจะใช้งานโลเคชั่นนิ่งซิสเต็มนะครับของทางซีบ้าเองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโมชั่นเวิร์กนะครับโมชั่นเวิร์กก็คือจะมีโมชั่นเวิร์กต่างๆมากมายตามแต่ประเภทธุรกิจของลูกค้านะครับแต่หลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของการติดตามบุคคลนะครับสินค้า ยานพาหนะแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆตัวนี้นะครับซึ่งมีหลายๆแพลตฟอร์มนะครับหลายๆระบบของ MotionWorks นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าการเก็บข้อมูลจากตัวแท็ขึ้นมานะครับมันจะต้องมี Engine ตัวหนึ่งที่ทางซีบ้าเองเนี่ยเราเรียกว่า s a v a n a นะครับหรือว่าชื่อกลางๆมันก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็น Location Locationing Engine นะครับสีบ้าเรียกว่าสาวรรนานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคํานวณหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บได้จากแท็กและส่งข้อมูลกลับไปที่บิสเนสแอปพลิเคชันนะครับเพื่อบอกว่า b l บลู t h Beacon ตัวนี้ตำแหน่งพิกัดอยู่ที่ไหนบนฟอร์แบนหรืออยู่บนแผนที่นะครับหรือว่า u s f แท็กนี้อยู่ที่ไหนในคลังสินค้านะครับคนที่จะประมวลผลในเรื่องของตำแหน่ง ก็คือ s a n n n a Location Engine ของ s ี b r a นะครับทางลูกค้าเองเนี่ยต้องมีการเชื่อมต่อหรือว่าทางทาง w o r k e r หรือว่าทางทางระบบที่จะใช้งานพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับซ a ว n n a Location Engine เพื่อให้ทาง s a v a n n a เนี่ยประมวลผลในเรื่องของโลเคชันและส่งกลับมาที่ Business Application อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของของตัว m o t i o n w o r k ของ Sibra นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าการใช้งาน r t o s ของซ i b r a ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Motion Work เนี่ยจะต้องมีการตัว Motion Work เนี่ยจะต้องมีการคุยกับ Savannah Location Engine ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องมีการเชื่อมต่อเป็นลักษณะของเป็น Cloud Service ของซ i b r a นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานเลยก็คือจะระบุมาได้เลยว่าแท็กตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนบนแผนที่อยู่ที่ตำแหน่งไหนบนพิกัดที่เป็น indoor นะครับที่เป็นบริเวณพื้นที่ปิดนะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างโดยทั่วๆไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเป็นสรุปแล้วนะครับของตัว RTLS ของทางซีบรานะครับหนึ่งเลยก็คือจะมีลักษณะของพวกที่เป็น เราเลือกเป็นพวก h a r d ดแวร์เซนซิงฮาร์ดแวร s เ n นซิงในที่นี้เนี่ยหมายความว่าก็รวมถึงทั้งแท็กด้วยตัวบาร์โค้ดด้วยตัวเซนเซอร์ต่างๆตัว r e a d อร์ต่างๆจะอยู่ในกลุ่มของ h a r d ดแวร์เซนซิงนะครับซึ่งจะเป็นตัวการทำดัตตาแคปเจอร์นะครับเก็บข้อมูลจากแท็กขึ้นมาจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็นเซนเซอร์หรือว่าเป็น r e a d อร์ต่างๆเนี่ยก็จะส่งข้อมูลที่เก็บได้จากตัวแท็กหรือบาร์โค้ดใดๆก็ตามกลับไปที่ตัว Location Engine ที่เราเรียกกันว่าสวัณนาเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นตัวสวัณนาโลเคชันเอนจิ n นตัวนี้เนี่ยก็จะส่งข้อมูลที่คำนวณเรื่องตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปให้กับ Business a p p l i c a t i o นนะครับซึ่ง Business a p p l i c a t i o นนั้นหมายถึงอะไรบ้างก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการตัดติดตามทรัพย์สินต่างๆนะครับการติดตามพวก Material หรือว่า Production Line หรือการติดตามยานพาหนะการติดตามในเรื่องของผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของ RTLS System หรือ RTLS Solution ของทาง SiBra นะครับหลักๆก,ก็จะมี3ส่วนนี้นะครับเป็น Sensing Hardware นะครับเป็น Location Location Engine นะครับแล้วก็เป็น Business Application นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในเรื่องของ Mo ออ Motion Work ตัวหนึ่งของซีบรานะครับซึ่งเห็นว่าน่าสนใจนะครับแล้วจะขออนุญาตแชร์ข้อมูลให้ดูนิดนึงว่าอันนี้เนี่ยเราจะเรียกชื่อของตัว RTLS ตัวนี้ของซีบราว่าเป็น Motion Work Warehouse นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตาม Operation หรือการปฏิบัติงานต่างๆในคลังสินค้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะค่อนข้างมองเห็นการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของ f o l k l ลิฟของ s t a าฟของพนักงานของสินค้าของผลิอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีระบบที่ชื่อว่า motion work warehouse ขึ้นมาเนี่ยอำนาจในการมองเห็นหรือสิ่งที่จะมองเห็นต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเก็บข้อมูลมาเพื่อวิคเคราะห์หรือว่าทําการบริหารจัดการสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีประสิทธิภาพน้อยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยโดยใช้ตัว motion work warehouse นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะแสดงเป็นวิดีโอให้ดูนะครับว่า Motion Workhouse w a r e เนี่ยทำงานลักษณะไหนนะครับ อ,อันนี้นะครับจากจากวิดีโอเนี่ยทุกท่านจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่า motion work warehouse ของ z ี b r a เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มลกีลักษณะที่ทำให้ operation ต่างๆเนี่ยถูกมองเห็นได้เป็น real time ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าเดิมจากเดิมเนี่ยที่เป็นลักษณะของการทำแบบที่เป็น manual ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในใน w a r e h หรือในคลังสินค้าเนี่ย ที่ที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นลักษณะของเรื่องของการทำบาร์โค้ดสแกนนิ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นการทำแบบเป็นแมนนวลและต้องใช้พนักงานหรือ worker, เวอร์เกอร์นี่ยในการสแกนบาร์โค้ดในการทำต่างๆแต่ว่าพอย้ายมาเป็นโซลูชันที่เป็น Motion Work Warehouse นะครับซึ่งใช้ลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็นเ RFID นะครับและข้อสำคัญเนี่ยตัว Motion Work Warehouse เนี่ยตัว RFID ที่ใช้เนี่ยเป็น USF RFID นะครับเป็น Passive RFID นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะเราจะทราบว่าเรื่องของ USF RFID เนี่ยมันเป็นเรื่องแรกของการทำ RTLs นะครับที่ดูแล้วค่อนข้างจะมีความแม่นยำน้อยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ของทาง z ี b r a นะครับเดิมเมื่อกี้มีวิดีโออยู่ช่วงหนึ่งทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามีลักษณะของตัวเกตที่เป็นประตู3ประตูและมีรถโฟล์คลิฟวิ่งผ่านตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าใช้ Passive RFID แบบเดิมเราจะต้องมีการติดวิดเดอร์ทุกๆประตูทุกๆเกตซึ่งเป็นเรื่องของบัตรเจ็ดด้วยนะครับและอาจจะเป็นเรื่องของการกอร่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทำได้ลำบากนะครับแต่ว่าพอมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัวที่เป็น motion work warehouse ของ z e b r a นะครับเรามีอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่เป็นลักษณะของตัวเซนเซอร์ที่ติดอยู่ด้านบนหลังคาตามภาพที่เห็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำงานแทนที่ ฟิกซ์เรดเดอรเดิมๆในอดีตได้นะครับเพราะฉะนั้นแค่ติดตั้งขึ้นไปบนบริเวณหลังคาคลังสินค้านะครับและใช้ UHF t a g UHF tag นะครับไม่ต้องเป็น passive tag แล้วติดไปยังวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะติดตามในคลังสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบนบนหลังคาของรถโฟล์คลิก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบนพาเลตนะครับหรือว่าบนสินค้าต่างๆหรือแม้แต่กระทั่ง เมื่อกี้เราเห็นเป็นพนักงานใส่หมวกเซฟตี้ถูกไหมครับเราติดไปบนหมวกเซฟตี้ก็ได้แล้วก็จะรู้การเคลื่อนไหวของสตาฟในแวร์เฮาส์แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับติดเซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนหลังคาตรงนี้เนี่ยทำให้เราใช้งานโซลูชันที่เราเรียกว่าเป็น motion work warehouse เพื่อติดตามสิ่งใดๆต่างๆภายในแวร์เฮาส์ของเราได้อย่างสมบูรณ์และเป็นเรียลไทมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆมันก็จะเป็นออโตเมติกและการตรวจสอบการ การทํางานต่างๆก็จะง่ายขึ้นเมื่อกี้มีมีอยู่อ,อ,อย,อยู่อยู่ขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องนําตัวพาเลตเข้าไปส่งหรือว่าเข้าไปเก็บไว้ในในรถทคหรือว่าในคอนเทนเนอร์นะครับพอเข้าไปผิดปุ๊บตรงตัวระบบก็แจ้งเตือนมาได้เลยนะครับว่าตอนนี้เอาเข้ามาผิด,ดรถทคหรือว่าผิดคอนเทนเนอร์นะให้ย้ายไปที่คอนเทนเนอร์ใหม่นะครับโดยการติดตามเรื่องของตัวแท็กที่ติดอยู่บนโฟล์คลิปหรือติดอยู่บนสินค้าตัวนี้ได้นะครับตรงนี้จะค่อนข้าง ถูกนํามาทดแทนหรือถูกนํามาเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน warehouse ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราเรียกว่าเป็น motion work warehouse ของซีบร a นะครับอ่าซึ่ง พนักงานในส่วนที่เป็นเมนเจอร์นะครับหรือผู้ดูแลคลังสินค้าเนี่ยก็จะมีพวกแดชบอร์ดต่างๆนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นฟอร์แบนต่างๆเนี่ยสามารถจะดูการเคลื่อนไหวภายในไราส์ได้เลยบางคนดูรับหน้าที่ดูแลเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวยานพาหนะในคลังสินค้านะครับบางคนดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือการทํางานของเวิร์กเกอร์ต่างๆ,ๆก็จะมองเห็นเป็นลักษณะเป็นเรียลไทม์ได้เลยนะครับอโอเคนะครับนี่ครับอันนี้ยังเป็นฟวกปึ๊บมาตากจากโซน หนึ่งไปอีกโซนหนึ่งนะครับปึ๊บถ้ามีการนำไปถูกโซนมันก็จะมีหน้าจอแ,แจ้งเตือนขึ้นมานะครับที่อาจจะเป็นพวกสมาร์ทเดไวต่างๆเป็นพวกแท็บเล็ตหรือเป็นพวกสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือบางกรณีถ้าผิดเราก็จะรู้เลยนะขณะนั้นถ้าผิดจะไม่มีการปล่อยสินค้าออกไปกับรถคันนั้นเลยนะครับสามารถจะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนการทําเรื่องของการนําสินค้าไปไว้ให้ถูกตําแหน่งได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีนะครับอ่า นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับของตัว Motion Work Warehouse เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของ Hardware Sensing นะครับมีตัว Location Engine แล้วก็มีตัว Business Application นะครับเหมือนโครงสร้างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันมานะครับแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวพระเอกของตัว Motion Work Warehouse ก็คือเป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งที่ติดอยู่บนหลังคานะครับยิ่งติดมากความถี่มากความแม่นยำของการจับตำแหน่งของ t a ็กที่อยู่ภายใต้ บริเวณในคลังสินค้านั้นก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นนะครับตัวนี้เรียกว่า ATR 7,000นะครับโอเคนะครับเป็นเป็น overhead reader นะครับที่ติดอยู่ด้านบนเป็นเซนเซอร์เป็น reader อันนี้แล้วแต่จะเรียกแต่จริงหน้าที่ของมันก็จะเหมือนกันนะครับโอเคอะนะครับอันนี้เป็นมุมของการทำงานนะครับก่อนที่จะมีการใช้งาน motion work warehouse ก็จะต้องมีเรื่องของการทำออ survey ต่างๆ นะครับว่าจะต้องติดตั้งจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบกับระบบเดิมว่าจากเดิมเนี่ยเราทำได้แค่เพียงติด RFID Gate ไว้ตามประตูต่างๆเพื่อทำการเช็คเช็คเรื่องของเช็คพอยต์นะครับเท่านั้นเองแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัว Motion Work Warehouse เนี่ยเราจะรู้การเคลื่อนไหวแบบเป็นเรียวทามเป็นแบบจุดต่อจุดแล้วนะครับถ้ามาใช้ตัว Motion Work Warehouse ของทางซีบรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ ระบบ RTLS ณปัจจุบันนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็คือสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นได้ด้วยไม่จาเป็นจะต้องเป็น warehouse ก็ได้ถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็น Motion Work Warehouse นะครับแต่ว่าอาจจะไปใช้กับงานอื่นอีเวนต์อื่นหรือว่า operation แบบอื่นได้ด้วยนะครับมาถึงเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับมาถึงเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ v i s u a l i z e t e c h n o l o g y นะครับ v i s u a l i z e t e c h n o l o g y เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมองเห็นภาพ รหรือว่าการแสดงผลที่เป็นภาพต่างๆในในการทำงานของโอเปอเรชันต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยการทำงานใดๆก็ตามในโอเปอเรชันใดๆก็ตามของประเภทธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมานะครับจาก1คือเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทเดเวิ์หรือว่าเป็นโมบายเดเวิ์นะครับการตอบสนองระหว่างเวิร์กเกอร์กับระบบก็จะเป็นเรื่องของการอินพุตด้วยตัวอุปกรณ์ตัวนั้นแหละกดปุ่มบ้างณนะปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการทัสกรี การสแกนบาร์โคดหรือการทำอะไรต่างๆนะครับแต่ก็คือเป็นเรื่องของการโอเปเรตโดยการผ่านสมาร์ทเดเวิร์สนะครับถัดมาอีกยุคหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ voice command นะครับหรือ voice speaking ที่บางท่านอาจจะเคยดยีนมาก่อนนั่นหมายความว่าการมองหน้าจอหรือการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิร์สเนี่ยก็จะเป็นแค่ทางผ่านของคำสั่งหรือสิ่งที่ต้องการระบบให้ต้องการให้เว r ร์เกอร์หรือว่าบุคคลเนี่ยปฏิบัติตามเท่านั้นเองตัวอุปกรณ์อาจจะทำหน้าที่ พกเป็นอุปกรณ์พกพากับตัวบุคคลไปนะครับแล้วตัวบุคคลหรือว่าสตาฟเนี่ยก็มีเฮดเซตหรือมีอุปกรณ์ที่สามารถจะทําให้ได้ยินเสียงจากระบบเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็ตอบกลับเป็นเป็นเสียง ได้ดีขึ้นนะครับอันนั้นเป็นยุคถัดมาและยุคปัจจุบันนะครับจากเสียงบางท่านก็อาจจะบอกว่าเสียงก็ยังฟังก็ยังคลุมเครือหรือยังมีเรื่องของความไม่ชัดเจนอยู่นะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของภาษาเรื่องของเวิร์เกอร์ที่ใช้งานเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของการแสดงผลแบบเป็นภาพขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คืออุปกรณ์แสดงผลต่างๆหมายความว่าเราจะทํายังไงให้ภาพเนี่ยมันแสดงต่อหน้าเราโดยที่อาจจะมือทั้งสองข้างของเราว่างพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มองหน้าจอไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมันก็เลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีประเภทที่มันเป็น Visualize นะครับถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมเลยทุกท่านก็จะนึกถึงแว่นตาต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์สวมใส่บริเวณศีรษะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะ มาตอบโจทย์ในเรื่องของ v s u u l l z z t e c h n o l o g y นะครับอ่านะครับซึ่งของซ e b r a เองเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยในส่วนของ v s u u l l z z t e c h n o l o g y เนี่ยซ e b r a จะมี2 Solution นะครับหนึ่งเป็น Solution ที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการแสดงภาพของออการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อแนะนำนะครับให้ทาง Work ์ r เกอร์นี่ยทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมองหน้าจออุปกรณ์พวก Smart d e v i c e ต่อไปนะครับโดยม,มองผ่านแว่นตาอันนั้น ซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นภาพที่เป็น Visualize เนี่ยลอยขึ้นมานะครับอยู่ที่ตรงบริเวณแว่นตานะครับเราเอาของไปเก็บถูกที่ไหมบริเวณของที่เราจะเอาไปเก็บเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นไหนโลเคชันไหนนะครับตรงนี้ซีบราโซลูชันตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชื่อว่า u u f i l l m e n t edge นะครับจากซีบรานะครับอีก s o l u ชันหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของเราจะเรียกว่าเป็น r e m o ท e Expert ปิดนะครับรีโมทเอ็กซ์เหมายความว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้อันนี้ผมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีหลายที่เหมือนกันที่ติดในเรื่องของเราติดในเรื่องของการเดินทางถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยเอ็กซ์เพรสของเราอยู่ที่ต่างประเทศบินเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าจะต้องมีเรื่องของการทำเซอร์วิสที่หน้าง,งานบางอย่างที่ต้องอาศัยสกิลของทางเอ็กซ์เพรสนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราจะต้องฉายภาพจากหน้างานของเราเนี่ย กลับไปให้เอ็กซ์เพิดที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างสถานที่เนี่ยเพื่อดูและแนะนําเราว่าเราควรจะทําอย่างไรกับงานที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับง่ายที่สุดก็คือเราก็ใช้สมาร์ทเดเวิ์ของเราที่มีกล้องเนี่ยส่องไปที่ตัวหน้างานแล้วก็ถามเอ็กซ์เพิดว่าตรงบริเวณนี้อย่างนี้ทํำยังไงนะครับแต่ถ้าถ้าใครเคยลองปฏิบัติงานจริงจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัว visualize device ของทางซีบ้าที่อันนี้ที่เห็นในภาพ c คเวอร์เนี่ยที่เป็นลักษณะของแว่นตาเนี่ยมันจะมีกล้องหน้าทําหน้าที่แทนกล้องหน้าได้ด้วยนั่นหมายความว่า s t a าฟหรือว่าพนักงานหรือว่าบุคคลที่อยู่หน้างานเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดภาพกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้เข้าเยี่ยมชมอันนี้ผมผมโยงไปที่อื่นแล้วนะครับก็คือเป็นโซลูชันอื่นแล้วให้สามารถมองเห็นภาพเดียวกับ คนที่อยู่ในสถานที่จริงหรือใน environment จริงได้นะครับเพื่อรอรับคำแนะนำหรือเพื่อทำการเป็นวิช u a l Tour ก็ได้นะครับอันนี้เป็น2 solution จากทาง Siba ก็คือ1คือเป็น f f u l f l l l มนเ e ช g e 2คือเป็น Remote Expert นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยผมจะมีวิดีโอให้ชมอีกนะครับเป็น2วิดีโอสั้นๆนะครับอ่าโอเคนะครับ อันนี้ก็คือเป็น c h a l l e n ต์ต่างๆอย่างที่บอกก็คือว่าลักษณะการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทํางานที่เป็นแฮนด์ฟรีมากขึ้นนะครับไม่ต้องถืออุปกรณ์แล้วนะครับใส่เฮดเซตบ้างใส่พวกอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็น Wearable Device นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่บริเวณพื้นที่หน้างานนะครับอ่านะครับโอเค เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นเป็นลักษณะของวิดีโอเลยนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิลเซอร์วิสต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการทํางานในคลังสินค้านะครับดูในเรื่องของที่เป็นฟูลฟิลเมนต์เอชก่อนก็คืออันนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติงานในคลังสินค้านะครับแล้วมันก็มักจะมีเรื่องของการหยิบของผิดหยิบของถูกไปวางที่ที่ผิดไม่ถูกต้องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวดูดูในวิดีโอนี้จะเข้าใจลักษณะการทํางานของฟูลฟิลเมนต์เอชมากขึ้นนะครับ อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าในในโ per ation warehouse เนี่ยเมื่อกี้จะมีอยู่ภาพที่เป็นเรื่องของการแสดงโลเคชันต่างๆนะครับในการที่จะนำพัสดุหรือของหรือกล่องต่างๆไปวางให้ถูกที่นะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าการยืนยันหรือการคอนเฟิร์มเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการทำบาร์โค้ดสแกนนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาของชิ้นนึงไปวางในตะกร้าหรือว่าในในรังหรือว่าในบริณโลเคชันหนึ่งเนี่ยมันถูกต้องคือด้วด้วย โดยการแนะนำจากทาง Fulfillment Edge ที่บอกว่าจะต้องวางในโลเคชันที่1นะครับการยืนยันว่าวางโลเคชันหนึถูกในโลเคชันหนึที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องสแกนบาร์โค้ดที่โลเคชันที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ายิงแล้วโลเคชันมันผิดปึ๊บมันก็จะขึ้นสีแดงที่บริเวณหน้าจอซึ่งตรงนี้เราใส่แว่นที่เป็นตัวตัวที่แสดงผลตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมองที่หน้าจอของตัวอุปกรณ์ device ของเราเลย เพราะฉะนั้นมือเราสองข้างเรายังว่างอยู่แล้วก็หยิบของเนี่ยย้ายไปแล้วก็ไปสแกนใหม่ที่บริเวณโลเคชั่นที่1ให้ถูกต้องนะครับและก่อนที่จะจบตัวตัววิดีโอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทําเป็น augmented reality หมายความว่าตอนนี้ที่สถานที่จริงเนี่ยมันอาจจะมีการแมปภาพที่เวลาเวิร์กเกอร์หรือว่าพนักงานเนี่ยเขามอง ไปที่บริเวณพื้นที่จริงๆเนี่ยแล้วมีเป็นแท็กหรือเป็นป้ายเนี่ยลอยออกมาในอากาศได้เลยนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเรื่องเรื่องทำเรื่องสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นบาร์โคดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบอกว่าเวลาที่ภาพมองไปที่บริเวณตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยให้แสดงผลของแท็กหรือโลเคชันต,ต่างๆออกมาให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในโซลูชันที่เป็นวิชวลไลซ์เทคโนโลยีนะครับของซิบร a อันดับแรกเราจะเราจะเรียกว่าเป็น fulfillment age นะครับถัดมาเป็น remote expert อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือจากทางทางทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับโดยที่หน้าง,งานเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วบางทีก็คือคุยกันด้วยเสียงก็อธิบายกันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายทอดเป็นภาพได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือซีบ้าก็จะมีโซลูชันประเภทที่เป็น remote expert ตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆอันนี้เป็นการทํางานจริงที่หน้าง,งานนะครับขออนุญาตให้ดูวิดีโอสัก ไม่กี่วินาทีนะครับ อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับในโซลูชันที่เราเรียกว่าเป็นรีโมทเอ็กซ์เพรสนะครับเมื่อกี้จะจะเห็นว่ามีอยู่มีอยู่การทำงานหนึ่งที่มันเหมือนมีภาพซ้อนขึ้นมานะครับแล้วก็มีมือที่เป็นมือจางๆเนี่ยชี้ไปยังตำแหน่งที่อยากจะให้หน้างงานเนี่ยเขาทำงานเพื่อแนะนำว่าเอ้ยคุณจะต้องปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนนี้นะโดยการนำตัวไขควงมาขันสกรูให้แน่นบิดไปทางนี้อะไรต่างๆนานา ซึ่งภาพซ้อนเนี่ยอันนี้คือเป็นโซลูชันที่แมปภาพระหว่างทางหน้าง,งานกับทางเอ็กซ์เพร์ซึ่งทางเอ็กซ์เพร์เนี่ยสามารถจะมือมาชี้ในตำแหน่งที่ต้องการจะให้ปฏิบัติงานได้ด้วยหรือถ้าเห็นไม่ชัดปุ๊บจะเห็นว่าเขาจะมีการทำเป็นลักษณะของการวาดเป็นเส้นสีเหลืองขึ้นมาเพื่อเน้นว่าให้ไปทำงานในบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่ปฏิบัติงานเสร็จเนี่ยทางเอ็กซ์เพร์เขาอยากจะเช็คหรือตรวจสอบงานเนี่ยเขาก็ฟีดหรือว่าถ่ายภาพ แคปเจอร์ภาพไว้แล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยปรับค่าหรือปรับแต่งอะไรต่างๆของตัวอุปรกรณ์หรือตัวเครื่องจักรเนี่ยได้ถูกต้องไหมนะครับซึ่ง <c oughs> จะสังเกตว่ามีการติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงที่เป็นออดิโอด้วยนะครับหมายความว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็คือจะคุยกันเป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเอ็กซ์เพรสตมานั่งอยู่ข้างๆคอยแนะนําการทํางานต่างๆได้เลย รหรือจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่ทําเป็นเวอร์ชวลทัวร์ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการจะแนะนําสถานที่หรือว่าแสดงเรื่องของลายผลิตต่างๆให้กับลูกค้าหรือก,กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดูนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่ทางลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเนี่ยจะต้องมาที่โรงงานนะครับเราก็ให้พนักงานเราเนี่ยใส่แว่นตัวนี้แล้วก็เดินพายเยี่ยมชมโรงงานไปดูการทํางานของเครื่องจักรต่างๆได้นะครับอันนี้ เป็นโซลูชันอีกโซลูชันหนึ่งที่เราจะเรียกอยู่ใน,ในหมวดหมู่ที่เราเรียกว่าเป็น, Expert, นรีโมทเ Expert, อ็กซ์เพิร์นะครับเป็นรีโมทเอ็กซ์เพิร์ตนะครับการทำงานของมันก็คือว่าจริงๆแล้วตัวแว่นตาที่เราเห็นตัวนี้นะครับแว่นตาที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ประมวลผลหรือทำงานได้ด้วยตัวมันเองนะครับมันเป็นแค่อุปกรณ์ในเรื่องของการรับภาพฉายภาพนะครับหรือว่ารับคำสั่งเสียงเท่านั้นเองนะครับมันจะต้องทำงานร่วมกับพวกสมาร์ทเดเวิร์สหรือว่าตัวอุปกรณ์ ที่เป็น handheld device อื่นๆด้วยนะครับถึงจะถึงจะสามารถทำงานได้นะครับถึงจะสามารถทํางานได้นะครับและตัวอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกบาร์โค้ดสแกนนิ่งด้วยเหมือนกับตอนที่เป็น fulfillment a solution นะครับะนะครับข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับของทางซี r a เนี่ยจริงๆแล้วในท้องตลาดมีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างของซี r a คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวแว่นตา หรือว่าไอตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้ที่แสดงภาพหรือว่าจะเป็นตัวกล้องหน้าด้วยเนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมของซีบราเท่านั้นนะครับมันจะต้องไปทํางานร่วมกับโมบายคอมพิวเตอร์หรือแฮนด์เฮลคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีมันก็คือว่าตัวมันเองไม่มีแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวว่าใช้ใช้งานอยู่แล้วจะต้องไปชาร์จแบตเตอรี่หรือต้องทําอะไรแบตเตอรี่เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับตัวโมบายเดเวิร์สหรือพวกสมาร์ทดีเวิร์สนะครับโปรเซสเซอร์การประมวลผล นะครับด้วยประสบการณ์หลายๆท่านที่เคยใช้งานจะรู้ว่าเนื่องจากถ้ามันเป็น built-in device นะครับที่ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่แว่นตาเลยเนี่ยด้วยขนาดด้วยอะไรต่างๆที่ต้องนำมาสวมใส่บนศีษะนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับจะเป็น Memory CPU อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าพอเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมพวกนี้หมายถึงว่า Performance ของมันก็จะสูงขึ้นตามตัว Terminal ที่เราเลือกใช้งาน ร,รวมถึงการเชื่อมต่อต่างๆด้วยนะครับเราสามารถจะเลือกใช้โมบายเดเวิ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันที่มีทราฟฟิกหรือว่ามีเรื่องของแบนด์วิด h ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็นความเร็วสูงๆปริมาณข้อมูลเยอะๆในการถ่ายเพาะถ่ายทอดภาพหรือวิดีโอที่ละเอียดได้นะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบหรือว่าเป็นข้อดีของตัวอุปกรณ์ของซีบราตัวนี้ นะครับอ่านี่เป็นสเปคคร่าวๆนะครับก็คือว่ามันก็จะเหมาะกับการทํางานใน Environment ที่มันเป็นการทํางานจริงๆนะครับรวมถึงเรื่องของการทำเวอร์ชวลทัวร์ต่างๆนะครับสวมใส่ได้สบายนะครับมีกล้องด้านหน้ารุ่นที่ไม่มีกล้องด้านหน้าก็มีอันนีนน้แล้วแต่หรืออยากให้มันเป็นแค่อุปกรณ์แสดงผลจะเห็นว่าที่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีจอแสดงผลที่ใกล้กับดวงตาของเราด้วยตัวนี้แหละจะเป็นตัวแสดงผลที่เราเห็นในฟ l f ฟ l l เมนต์เ g e ว่าต้องเอาของชิ้นไหนไปวางที่ไหนแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการสแกนบาร์โค้ด นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายของตัว v s u u l l z z t e c h n o l o g y นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบการบรรยายเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่วันนี้ทางซีบ้านนำมาเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องเข้าสู่ในส่วนของที่เป็น Q&A นะครับอันนี้ผม โอเคมีคำถามเข้ามาหนึ่งคำถามครับในช่อง q a ครับผมตัวระบบที่ใช้สั่งงาน FL มี API ไหมครับ FL เหรอครับ FL ในที่นี้คือตัวเดี uh ๋ยวนะ FL ย่อมาจากอันนี้คือคือ Fulfillment e g e หรือว่าครับหรือว่าหรือว่า เดี๋ยวโฟก l ลิฟครับอะโฟก์ลิฟโฟกลิฟโฟกลิฟอันนี้เป็นโซลูชันที่เป็นตัว Motion Work Warehouse หรือเปล่าครับ คือคือโดยโดยปกติอันนี้อันนี้ผมขอตอบในในในแงร่รวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าเป็นโปรดักของทางซีบราเองนะครับจะเป็น API DLL หรือ Library อะไรต่างๆหรือ SDK เนี่ยทางซีบรามีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นการทำงานในส่วนของที่เป็นพวก Locationing เนี่ยมันอาจจะต้องมีการไปติดต่อกับทาง Location Engine ของทางซีบราด้วยนะครับก็คือตัวจวรนณาท,ที่ที่พูดถึงกันไปนะครับ